วันนี้เปิดให้ลงทะเบียนดิจิ t a l Wallet ได้วันแรกนะครับโดย แพลตฟอร์มทางลัดหรือว่าไปรษณีไทยก็ตามนะครับเปิดอนมาตอนเช้าก็ทะลุไป11ล้านแล้วแต่ล่าสุดปิดหีบเมื่อตอน18นาฬิกาพุ่งทะลุไป15ล้านครับทางรัฐบาลน,นะครับท่านจุลพันธออ์อมรวิภากรมายืนยันว่าระบบไม่มีล่มแน่นอน s m ooth as silk เลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนไปแล้วรอฟังผลว่าจะได้สิทธิ์หรือไม่ในวันที่22กันยายนนี้โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่าโครงการนี้นะครับสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวได้หลายรอบทีเดียว ไปจนถึงปีใหม่สงกรานต์ปีหน้าผู้คนนั้นได้เดินทางกลับไปใช้เงินก้อนนี้ที่บ้านเกิดกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นถิ่นได้อย่างแน่นอนครับและตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดำอร่อยมากท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะครับว่าหลังจากเปิดลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ในวันแรกหสิงหาคมวันนี้ครับตั้งแต่8นาฬิกา มีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว11ล้านคนตอนเย็นนับอีกรอบก็ทะลุ15ล้านคนเข้าไปแล้วยอดลงทะเบียนทั้งหมดนะครับคาดไว้มากกว่า50ล้านคนซึ่งถือว่าวันแรกนั้นก็ดําเนินการได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้สําหรับการลงทะเบียนนั้นกําหนดไว้ถึงวันที่15กันยายนนี้นะครับจึงขอให้ประชาชนนั้นค่อยๆทยอย,อยมาลงทะเบียนครับเพราะว่าไม่ใช่ระบบที่ใครลงก่อนได้ก่อนนะฮะโดยยืนยันว่าระบบลงทะเบียนนั้นไม่มีล่มครับ ตอนนี้มีบางจุดแค่ขัดข้องทั่วคราวเพราะว่ามีผู้คนเข้ามาในระบบมากมายหลายล้านคนในส่วนผู้ที่เข้าศูนย์หน้าลงทะเบียนไม่ได้นะครับสามารถที่จะลบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ติดตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าไม่ได้ก็สามารถเดินทางไปที่ไรษณีไทยให้ความช่วยเหลือได้นะครับโดยการลงทะเบียนในวันแรกนั้นถือว่าเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยยังถือเป็นก้าวแรกของโครงการที่ดีขั้นตอนหลังจากนี้นะครับแอปพลิเคชันทางรัฐจะส่งคำถามไปยังเจ้าของข้อมูล และให้ส่งคําตอบกลับมานะครับว่าได้สิทธิ์หรือไม่ซึ่งจะมีการประกาศผลในวันที่22กันยายนนี้ว่าได้รับสิทธิ์เงินดิจิทัลหรือไม่สำหรับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะครับจะส่งผลให้มีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวเพราะว่าระยะเวลาใช้จ่ายนั้นคาบเกี่ยวไปถึงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ซึ่งมีโอกาสครับที่ประชาชนนั้นจะเดินทางกลับไปบ้านเพื่อใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ ในกรณีที่มีผู้คนย้ายทะเบียนบ้านจํานวนมากมาสู่กรุงเทพมหานครซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นทะเบียนประชากรแอบแฝงหากใครตัดสินใจย้ายทะเบียนบ้านก็สามารถทําได้ครับแต่ในเบื้องต้นไม่อยากจะให้ย้ายเพราะว่าจะกระทบต่อรายได้ในพื้นที่โดยไม่คิดว่าจะมีประชาชนย้ายทะเบียนบ้านมากถึง 10- 20ล้านคนและการจะย้ายทะเบียนบ้านจานวนหลักหมื่นนั้นก็ถือว่าไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม โดยขณะน,นี้รัฐบาลนั้นได้เปิดช่องทางให้บริการสอบถามเรื่องของการลงทะเบียนทั้งทางสถาบันการเงินของรัฐเช่นธนาคารทากสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์โดยมีผู้คนเข้าไปขอรับคำปรึกษาช่วยลงทะเบียนให้จำนวนมากรวมถึงเบอร์ติดต่อหมายเลข1111 11, ซึ่งมี400-500ถึง500คู่สายรองรับได้ไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0ถึง30,000สายในแต่ละวันครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนัทพงศ์นำสยุยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ